ใช่สวัสดีครับพวกกับผมในรายการฮาคุเรเกมแคสติ้งกับผมแอดมินฮาคุเรครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Fantasy Starlight 2 Serve ไทยนะวันนี้ก็มาเล่นกับทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเกมนี้นะครับทริคนี้คือเรื่องของ Evasion หรือคือการหลบนั่นเองครับการหลบนี้หรือการ Evasion นี้สามารถกดได้ง่ายๆคือด้วยการกดปุ่ม X นะฮะกดปุ่ม X หรือว่าจะกดWSAD อย่างละ2ครั้งเพื่อ evasion ก็ได้นะครับประโยชน์ของ evasion โดยส่วนใหญ่ก็คือสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้และเป็นการเหมือนกับเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ช่วงระยะเวลานึงนะครับวิธีการพุ่งแบบพื้นฐานแรกคือการพุ่งแบบนี้นะครับการพุ่งแบบนี้จะใช้เวลาพอตัวเลยนะครับอีกแบบนึงนะเกี่ยวกับการ evasion นะวิธีการ evasion ให้เร็วอีกแบบนึงก็คือการทำอย่างนี้ครับ x กระโดด x x กระโดด x สเต็ปนี้วิธีทำก็คือกด x กระโดดและกด x ในขณะเดียวกันพยายามกดเคลื่อนที่ไว้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเพิ่มสเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงจากเมื่อกี้นี้ครับคือกดโจมตีด้วยแล้วแต่อาวุธที่หนึ่งในสายที่จะใช้ได้คือสายที่โจมตีอาวุธประชิดครับที่จะสามารถทำแบบนี้ได้นะสเต็ปและโจมตีมีเพียงแค่พวกสายคือฮันเตอร์กับไฟเตอร์เท่านั้นครับนะแบบต่อไปนะคือการพุ่งเพียวๆอย่างเดียวเลยครับกดได้ในการกด X แล้วกดปุ่มโจมตีพร้อมกันนะฮะมันจะทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆเลยนะครับอาวุธพื้นฐานที่ผมใช้นี่คือ Twin Dagger นะฮะหนึ่งในอาชีพที่สามารถทำ Evasion ได้รวดเร็วที่สุดในทั้งหมดที่โอ้ปล่อยพูดไปโอเคครับต่อนะเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้นะมีเพียงอาชีพไฟเตอร์นะที่สามารถอีเวชั่นได้อย่างรวดเร็วนะจะมีอาวุธอยู่2อย่างที่ทำได้รวดเร็วก็คืออย่างแรกคือ Twin Dagger นะแล้วก็กำปั้นนะนักเกิลจะไปได้เร็วมากแล้วเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้ฮะอึชไปได้อย่างรวดเร็วนะในโอเคครับข้อดีของการ evasion คือหลบได้ทุกอย่างแต่ข้อเสียคืออาจจะไม่แต่ข้อเสียสำหรับอื่นๆนะการ evasion การ evasion ของอาชีพอื่นพวก ranger หรือ gunner อย่างนี้จะทำให้มันจะมีจังหวะดีเลย์ทำให้การโจมตีทำให้คอมโบไม่ต่อเนื่องเองนะครับในขณะที่พวกฮันนะในขณะที่พวก hunter หรือ fighter อย่างนี้มันจะมีจังหวะโจมตีนะคือการ evasion attack นั่นเองครับมันจะมีประโยชน์อย่างมากเลยครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะเกี่ยวกับการทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับทริคการใช้ evasion นั่นเองนะครับพบกับผมใหม่ในรายการ Hakurei Game Casting อีกในครั้งถัดไปนะครับบ๊ายบาย